สียงดังกรึบกรับเลยนะปฏิบัติการครั้งนี้ค่อนข้างจะเป็นเวอร์ไวเวฟจริงๆครับมาถึงนาทีนี้จะเห็นได้ว่าท้องฟ้านี่เมฆใช้ว่าแทบจะไม่มีเลยนะฮะสลายเมฆเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไม่มีเมฆมันก็จะไม่มีฝนเพราะฉะนั้นสลายเมฆหยุดฝนน่าคิดนะมันสืบเนื่องมาจากหลายๆอย่างประกอบกันนะครับทำให้ลุงออกเข้ามาสู่ในจุดใดจุดหนึ่งของความเป็นตัวตนของลุงออกนะฮะว่าเมื่อเวลาประมวลผลหรือว่าประมวลเหตุการณ์สถานการณ์ใดๆหลายรูปแบบนะครับหนึ่งในนั้นที่ติดใจมากก็คือเรื่องราวของกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็ประกาศไปด้วยเป็นราวเป็นทางการว่าวันที่8 90ภาคเหนือโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดเชียงรายนะจุดที่เป็นไข่แดงก็คือถ้ำหลวงขุนเขาแม่นางนอนเนี่ยแหละครับนั่นฮะคือเป็นไข่แดงแล้วไข่แดงที่ว่านี่เด็กนะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่กันแล้วรวมแล้ว13ชีวิตอยู่ตรงนั้นถือว่าเป็นจุดเป็นไข่แดงจริงๆนะครับนะเหตุการณ์สถานการณ์ผมใช้คำพูดว่าเป็นปรากฏการณ์นะครับปรากฏการณ์ของมนุษยชาติที่จะมารู้เรื่องราวของธรรมชาติให้ลึกซึ้งกว่าเป็นปกติผมว่ามันถึงยุคถึงเวลากันในการที่เหมือนกับพูดว่าไงโลกีวิสัยนะครับนับเนื่องมาตั้งแต่นู่นนะมีพระศาสดาเกิดขึ้นในโลกไปเนี่ยองค์หนึ่งองค์สององค์สามองค์สี่องค์ห้าเท่าไหร่ก็ไม่รู้ละจะเริ่มมาตั้งแต่กากุสันโทโกนาคามโนกัสโปและปัจจุบันคือพระโคตโมอนาคตข้างหน้าจะใกล้ไกลไปนั่นก็พระศรีอริยเมตไตรโยนะแล้วปรากฏการณ์ครั้งนี้มันค่อนข้างจะลึกซึ้งยิ่งใหญ่เมื่อเวลาลุงหมอกประมวลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงตัดสินใจทั้งที่รู้แหละว่ากำหนดการลุงหมอกจะต้องทำอะไรต่างๆนะตั้งหลายๆรูปแบบหนึ่งในนั้นก็ต้องเดินทางไปออสเตรเลียซึ่งนะตั๋วเครื่องบินนะจองที่เรียบร้อยจ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแคนเซิลหมดเลยยกเลิกหมดเพื่อปฏิบัติการครั้งนี้นะก็แปลว่าไม่ใช่ธรรมดานะมาถึงก็เสื้อนี่ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะตั้งแต่เข้าพื้นที่กี่วันก็ไม่รู้ปล่อยผมอย่าไปติดใจลุงงอกลุงงอกประเภทกินง่ายนอนง่ายใช่ไหมไหนก็ได้หิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำกันอยู่แล้วนะครับย้ำในทางลึกนะฮะใช้คำพูดคำนี้ดีกว่าว่าของลับมีกันทุกคนของลับมีกันทุกคนนะครับรู้ในที่ลับใช้ในที่ลับไอ้ของลับเนี่ยมีทุกคนแต่ความลับเนี่ยความลับในโลกเนี่ยมันไม่มีนะจะรู้ได้ยังไงหนึ่งในนั้นที่เดินทางมาที่นี่ที่อะไรล่ะวัดดอยเวียงแก้วสถานที่ปฏิบัติกายใจจิตของครูบาบุญชุ่มมาถึงก็เจอป้ายห้ามเข้าจังหนับเข้าให้ป้าไม่ไผ่ธรรมดานะฮะก็มีกุญแจล็อกกันเอาไว้ก็ห้ามเข้าโดยเด็ดขาดนะครับห้ามผมไม่ได้หรอกนะมีอะไรที่จะห้ามลุงหงอกได้นี่ดีกว่ามองไปข้างในก็เป็นเกาะนะก็มีอาคารสร้างขึ้นมาหลังหนึ่งมองก็ไม่ชัดแล้วครับก็ถือว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยกันแล้วกันคงจะหนีไม่พ้นคำว่าศาลากลางน้ำนะซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในจุดนี้เข้ามา ในสถานที่ทั้งหมดกว้างขวางใหญ่โตมีสิ่งก่อสร้างนู่นนี่นั่นนะก็อลังการงานสร้างเหมือนกันแหละครับนะในรูปแบบของสถาปัตยกรรมสองข้างทางรวมทั้งโทนสีที่ให้ไว้กับสิ่งก่อสร้างนู่นนี่เป็นสีขาวทั้งหมดนะครับก็โอเคนะตัดกับต้นไม้สีเขียวจุดที่บอกว่าครูบาปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวของท่านเอง
หลังจากที่พยากรณ์หรือบอกกับชาวบ้านนะที่ปากถ้ำนะปากถ้ำหลวงหน้าวันนั้นนะ 2-3 วันก็จะเจอประมาณนั้นครับเจอเด็ก13ชีวิตที่ว่านั้นเขาก็เจอจริงๆถามว่าทำไมรู้ได้ไงผมก็พยายามบอกว่าหลักธรรมคำสอนของพระศาสนามีหนึ่งในนั้นคือมีคำว่าตาทิพย์นะครับคำว่าบุคคลได้มีตาทิพย์ขึ้นมาได้เนี่ยแน่นอนนะฮะก็ต้องมีการประพฤติปฏิบัติตนจนทั้งได้ญาณอย่างรู้หรือได้ฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติได้จึงจะไปล่วงรู้คำว่าตาทิพย์เป็นเช่นไรนะครับทีนี้คำว่าตาทิพย์มันก็มีอยู่หลายๆระดับนะครับระดับที่สามารถมองเห็นเรื่องของระดับโสดาบันเนี่ยถ้าพูดถึงกระบวนการตาทิพย์นะฮะก็มองเห็นในสิ่งที่ชาวโลกเขามองไม่เห็นได้ 25% ก็แล้วกันไม่รู้จะวางเลยล่ะครับนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมเข้ามาถึงขั้นระดับพระสกิทาคามีอันนี้ต้องพูดถึงในกรอบปฏิเวทนะครับปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปฏิเวทแปลว่าเข้าถึงนะครับเข้าถึงความเป็นตาทิพย์ทั้งหมด 100% ที่ว่าเนี่ยพระโสดาบันก็เข้าไปได้แค่ 25% ก็จะมองเห็นอะไรต่างๆนานาสารพัดไม่เหมือนกับชาวโลกเขาหรอกครับปฏิบัติให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกทีนึงถึงระดับสกิทาคามีก็ได้ตาทิพย์ไปถึง 50% ก็ย้อนหลังถอยหลังหาอดีตได้นะครับตาทิพย์เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแล้วปฏิบัติธรรมเข้าไปถึงอนาคามีก็ได้ถึงได้ตาทิพย์หรือว่าเข้าไปถึงอดีตได้ถึง 75% อัพมาแต่ถ้าหากว่าเข้าไปถึงแบบ 100% ตรงนั้นแหละครับตาทิพย์แบบ 100% ถึงจุดนั้นจะไม่เห็นอะไรเลยนะครับมีแต่ความว่างเปล่าโดยแท้จริงแปลว่ามันต้องผ่านกระบวนการเห็นภายในจิตของตัวเองนะของคนคนนั้นกันอะไรกันกลับมาถึงครูบาบุญชุ่มนะฮะเมื่อเวลาท่านไปรู้เห็นอย่างนั้นผมก็ขออนุญาตนะท่านครูบาเดี๋ยวจะหาว่านู่นนี่นั่นนะครับยืนพูดที่ไอ้ประตูไม้ไผ่นี่ครับ นะฮะอย่าว่างั้นนะครับท่านครูบาผมว่าท่านได้ตาทิพย์แน่นอนนะครับถามว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็ยังเห็นรูปนู่นนี่นั่นอยู่นะอดีตก็อยู่ในลักษณะที่น่าจะเป็น 90% อัพนะฮะอัพเท่าไหร่ก็ต้องไปถามครูบาบุญชุ่มเอาเองแล้วกันนะสำหรับท่านที่ติดตาม YouTube บ้านเรา .tv หาโอกาสหาเวลาไปถามเอาเองนะครับผมถ้าหากว่าเจอตัวจังๆก็จะถามท่านอยู่หรอกทีนี้เวลาท่านไม่เอาบอดี้มาให้เราเจอแล้วก็เล่าให้ฟังอย่างเงี้ยเพราะคำว่าตาทิพย์เนี่ยมันไปรู้เรื่องของบุพเพนิวาสานุสติแปลว่ามันจะรู้การเกิดแก่ของตัวเองนะครับมันจะถอยหลังไปหาอดีตนะครับจนทั้งที่สุดถ้าหากว่า 100% ปุ๊บมันจะไปเจอจุดเริ่มต้นที่บอกว่าอากาลิโกนะครับคือไม่มีเวลาไอ้ตรงนั้นนะฮะก็ถือว่าได้ 100% จบข่าวตรงนั้นครับเอาล่ะมาถึงตรงนี้ที่บอกว่าแม้ว่านะครับแม้ว่าท่านในจุดๆนั้นก็ถามเนี่ยครูบาบุญชุ่มถ้ามีตาทิพย์อะไรต่างๆผมยอมรับนะเราเนี่ยผมยอมรับแน่นอนนะครับมายอมรับขึ้นมาแล้วก็ลองดูซิว่าศักยภาพแห่งบุญของชาวล้านนาจะเป็นฝั่งพม่านะแล้วก็ทางด้านทางภาคเหนือของเราก็เป็นที่รู้จักมากคุ้นว่าชื่อเสียงเรืองนามของท่านนั้นก็เรียกว่าเกรียงไกรมากนะครับคนที่อยู่ในเมืองในกรุงเนี่ยจะไม่รู้จักแต่ถ้าหากว่าในป่าในแถวๆนี้ก็รู้จักท่านเป็นที่ดีนะครับเนี่ยฮะมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุเพราะฉะนั้นครูบาบุญชุ่มนั้นนะวันนี้ก็ขจรกระจายไปทั่วโลกแล้วล่ะครับไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านชีวิตกันเลยที่รู้จักคำว่าครูบาบุญชุ่มหนึ่งในที่ว่านี้ก็คือเป็นลูกหลานเหลนหลนครองคับผ้ากาสาวัตรของพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้ผมพยายามบอกนะว่าศักยภาพของพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธศาสนาจะขึ้นหมายรูปแบบของจิตเนี่ยครับกายใจจิตจะขึ้นเพราะมันถูกบีบอัดมานานนะนานมากนะครับถ้าผมจะเล่าตั้งแต่ตรงนู้นนะฮะเมื่อสิ้นพระวรกายของพระอรหันต์ทั้งหมดนะฮะพระอรหันต์ละสังขารทั้งหมดก็แล้วกันนะเหลือพระองค์สุดท้ายมีพระนามว่าพระมหากัสสปะผมเป็นคนพูดมานานไม่น้อยกว่า20ปีนะฮะว่าพระมหากัสสปะนั้นนะมันจะมาเดินดินกินน้ำแกงเหมือนชาวโลกเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยประหลาดมากเลยครับ
หมาเห่าหมาปากเบี้ยวทันทีถึงขนาดนั้นนะครับหมาเห่าหมาปากเบี้ยวยังไม่ต้องกันแล้วครับก็แค่เห่าปากเบี้ยวถ้ามนุษย์เนี่ยเห็นก็จะมีความรู้สึกนึกคิดที่ไม่ดีกับพระอรหันต์นะก็จะเสียไม่บ่นเลยเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไปซ่อนตัวอยู่ในที่มืดเห็นไหมความเป็นที่มืดเกิดขึ้นมาแล้วก็เด็ก13ชีวิตอยู่ในที่มืดคนที่มีตาทิพย์ก็จะมองเห็นตอนนั้นผมพยายามบอกว่าจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาจิตคือความสว่างก็หมายความว่าใครก็ตามที่สามารถเห็นความสว่างในความมืดนะนั่นแหละจะเห็นได้โดยจิตเพราะฉะนั้นครูบาบุญชุ่มที่ท่านมีตาทิพย์ที่ว่าเนี่ยท่านก็จะไปเห็นกับสิ่งที่ลุงเหาะกำลังเล่าให้ฟังอยู่เวลาเนี่ยค่อนข้างจะเปอร์เซ็นต์สูงมากๆนะครับที่พูดผมคงไม่สามารถการันตีในตัวท่านเองได้เพราะตัวของท่านคือท่านลุงเหาะคือลุงเหาะมันคนละคนกันนะครับแต่ลุงเหาะจะมาเกาะประตูเนี่ยนินทายฟังเล่าให้ฟังนะถ้าท่านรู้ก็คงจะรู้ว่าลุงเหาะคือใครเหมือนกันล่ะเอางั้นดีกว่าใช่ไหมล่ะให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยทั้งหมดก็ช่วยทำงานกันแล้วกันในการที่เอา13ชีวิตเนี่ยออกจากถ้ำนะที่ถ้ำหลวงที่ว่าเนี่ยออกมาให้ได้ล่าสุดก็ออกมาไปแล้ว4ชีวิตเข้าไปแล้วใช่ไหมล่ะก็แสดงความดีกับทุกสภาคส่วนจะเป็นใครก็ได้แต่หัวแถวถึงใครๆต่างประเทศต่างชาติสื่อมวลชนกันโอ้โหมารุมมาตุ่มกันน่าดูเลยครับโอเคนะเมื่อถึงตรงนั้นขออนุญาตเล่าวินาทีที่ลุงหมอเข้าไปถึงพื้นที่นะฮะประมาณ 1:30 นะครับไปถึงก็ไม่มีอะไรมากมายตั้งใจจะไปลงทะเบียนเขายังเลิกไปหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะคือแสดงตัวตนว่าเราไปทำอะไรรวมทั้งมีหนังสือถือตัวไปด้วยอ้างถืออ้างอิงได้เนี่ยไม่ใช่เข้าไปโดยที่นึกจะสนุกไม่ใช่นะครับนั่นไม่ใช่ลุงหมอกแน่ๆนะครับลุงหมอกก็มีที่มาที่ไปในการที่เข้าถึงใดๆก็ได้นะด้วยตัวหนังสือตัวอักษรที่ว่าเนี่ยนะครับเอาล่ะพอถึงนั้นก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็ฝนก็ยังพรำๆอยู่เลยครับฝนยังตกพรำๆก็เฉื่อยแฉะก็พอสมควรทีเดียวครับว่าแล้วก็เข้ารถนอนทีเดียวตื่นเช้ามา7 โมงประมาณนั้นประกาศเคอร์ฟิวปุ๊บเลย ทุกภาคส่วนใครก็ได้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเอาไว้เฉพาะหน้าที่เคลียร์พื้นที่พอเวลาตก 5-6 โมงเย็นก็ได้ทราบข่าวมาทันทีว่า1-2ชีวิต4ชีวิตออกมาจากถ้ำได้เป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมนั่นก็คือตื่นแรกแต่แน่นอนนะลุงหอกตื่นเช้ามาก็ต้องปฏิบัติภารกิจคือสลายเมฆหยุดฝนนะก็มีตอนช่วงเช้าก็มีฝนตกพรำๆนะครับแต่ไม่ถึงกับต้องกางร่มเดินนะฮะไม่ถึงกับเปียกแฉะโอ้ทุรกทุเลมากนะครับตอนเช้าวันนั้นก็ดูมันจะมีทหารมาสั่งการทหารใหญ่นะครับสั่งการให้ทำนู่นนี่นั่นผมก็มีโอกาสไปยืนพูดเพราะว่าต้องการอยากจะให้รู้อะไรบางสิ่งบางอย่างท่านบอกไม่ต้องทำอะไรก็ไม่ได้แปลว่าไม่เรื่องครับผมหน้าที่ของท่านก็ท่านไปเราก็บริจุดตรงนั้นปุ๊บก็ออกจากพื้นที่มาข้างนอกนะฮะก็เป็นอบต.ของอะไรจำชื่อไม่ได้แล้วผมเป็นคนที่ไม่เคยจำชื่อเลยปงผาผมขออนุญาตคอนเฟิร์มเรื่องของแดดหน่อยตอนนี้ผมใช้เพจบ้าบินในการยืนยันเรื่องของอากาศของตัวเมืองของเชียงรายของโรงพยาบาลตามที่สื่อมวลชนออกมาตอนนี้เวลา14:16 เพจบ้าบินนะครับขออนุญาตเขาบอกว่าคือผมจะให้ดูแดดครับอ๋อที่นั่นใช่ไหมที่นั่นนะฮะที่นี่เราจะเห็นหรือเปล่าสะท้อนไหมน่ะเนี่ยแต่ว่าแดดจ้าใช่ไหมที่นั่นแดดจ้าไปแต่ว่าโรงพยาบาลก็แดดจ้าใช่โอเคฟ้าเปิดหมดเรียบร้อยใช่ที่เราจะดูที่ผาโป่งซึ่งเป็นจุดที่ถ้ำอยู่ก็โปร่งนะฮะก็โปร่งแล้วรถไฟบานเคลื่อนตัว2:00 น.นี่ยังโปร่งอยู่โอเคก็แปลว่าก็จะไม่คิดว่าลุงออกทำขอให้ท่านได้ให้รู้ว่าภารกิจของงอกก็ย่อมรู้ว่าอะไรคืออะไรอยู่แล้วล่ะก็ประกาศตัวตนมาตั้งแต่เคลื่อนที่จากกรุงเทพนะฮะมาถึงจุดเป้าหมายมาถึงวันนี้ก็เชื่อว่ามันก็ค่อนข้างชัดเจนมันก็จะเป็นการอะไรล่ะมาถึงวันนี้พูดได้ไหมว่าอุตุเขาบอกว่าวันที่8-90นี้จะฝนตกมากหนักมากเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาที่ไหนได้คนละเรื่องหรือเปล่านั่นก็คือวิทยาศาสตร์อุตุคือวิทยาศาสตร์นะฮะพยากรณ์ผ่านจอบอกให้ก็ได้ผ่านจอคอมพิวเตอร์เนี่ยครับโอเคไหมอันนี้มันไม่ใช่พยากรณ์ผ่านจอมิเตอร์มันมาพยากรณ์ผ่านจิตโอเคไหมมันคนละเรื่องนะ
มันคนละศาสตร์นะให้รู้ไว้ทีนี้ผู้ฟังเนี่ยก็อยากจะให้แค่เพียงตั้งข้อสังเกตครับผมให้ตั้งข้อสังเกตตามกิจกรรมที่ศูนย์วิจัยได้นำเสนอไปว่าเข้ามาทำอะไรผลที่ได้คืออะไรครับนะครับมากกว่าที่จะไปเรื่องของถูกผิดนะครับครับใช่ใช่แรกก็เข้าพื้นที่แล้วก็ปฏิบัติการฝนตกอยู่3ครั้งนะครับต่อวันนะครับแล้วมาจนถึงวันที่2ก็เท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้สังเกตการไว้ก่อนนะครับสำหรับบ้านเราดอททีวีนะครับความจริงหนังสือที่นำเสนอก็ขอให้สังเกตเหมือนกันนะเวลาเข้าพื้นที่มันจะทยอยลดน้อยลงในที่สุดก็จะไม่มีฟ้ามีฝนไม่มีเมฆไม่มีอะไรก็ว่ากันไปในนั้นนะฮะตัวหนังสือที่บรรทัดเอาไว้ก็กำกับไว้แล้วล่ะนะฮะพอมาแล้วเข้าสู่ไฮไลท์เอาไข่แดงของหลวงปู่กันแล้วกันไอ้หลวงปู่หลวงพ่อนะครูบากันแล้วกันครูบาครูบาบุญชุ่มบุญชุ่มนะฮะมีก็อีกตัวนึงนั่งนะก็น่าจะมีทุ่นลอยไงดึงไปดึงมานี่ไงครับนั่นนะก็มีแค่นี้ทุ่นลอยหลังคาธรรมดาเนี่ยท่านก็นั่งไปเถอะครับพอถึงนั่นกับฟักขึ้นฝั่งก็เดินขึ้นไปไอ้เกาะเกาะที่ว่านี่คงไม่มีที่ไหนหรอกครับเกาะกลางน้ำมีที่นี่แหละก็เห็นต้นไม้ใบหญ้าเท่าที่เห็นเนี่ยครับณจุดนี้ครับเป็นเกาะกลางน้ำที่ยืนยันในข่าวหน้าสื่อออนไลน์เหรอครับผมยืนยันไปแล้วเหรอครับผมหมายความว่าเรามาถูกที่ครับอือแล้วดำน้ำมานะเนี่ยครับไม่ได้ถามถ่ายใครมาเลยก็ต้องขอบคุณ GPS ด้วยในระดับหนึ่งก็แล้วกันนะแต่ทั้งหมดก็ต้องมาควานหาอีกโอเคของนี่มันจะเจอกันก็ต้องเจอกันก็แขนนะไม่แน่ใจว่าท่านอยู่ในนั้นหรือเปล่าไม่รู้เชื่อว่าไม่น่าจะมีถ้ามีก็มีผู้คนแถวข้างๆนี่นะมั้งถ้าจะมีนะอันนี้ผู้คนก็ไม่มีโดยรอบนะครับเงียบสงัดหมดแต่ที่แน่โอ้โหฟ้าแจ้งยังปังเลยครับอย่าบ่นแล้วกันนะครับว่าร้อนอ่ะ อย่าบ่นว่าร้อนเลยทีนี้ห้ามไม่ได้หรอกห้ามเข้าได้แค่ตัวหนังสือบอกกันเลยว่าทางลึกทางในห้ามไม่ได้หรอกทางลึกทางจิตขอขยายความนิดหนึ่งนะครับว่าคำว่าตาทิพย์มันมีอยู่บุคคลที่สามารถลุกนิดไปได้นะครับก็มีอยู่3สภาวะ1คำว่าตาทิพย์นะฮะ2ตาทิพย์มันจะไม่มองเห็นอดีตนะครับอดีตเป็นในรูปแบบของบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าจะรู้อดีตสร้างตัวเองเกี่ยวข้องมองใจอะไรกับใครกันมาพวกนี้มันจะรู้แน่ๆนะครับถึงจะมาเจอกันวันนี้เวลานี้หรืออนาคตข้างหน้าประมาณนั้นครับนี่กลุ่มที่ตาทิพย์จะได้งั้นแน่นอนคนที่จะได้สิ่งนี้มาก็ต้องเป็นแบบตนในลักษณะที่พูดว่าไงเดี๋ยวหยุดแล้วซึ่งอาสวะกิเลสกิเลสมันมีนะฮะแต่ไม่มีผลคำว่าไม่มีผลแปลว่าไม่หลงไม่โลภไม่โกรธไม่อยากไม่อยากมันไม่อยากได้ไงมันไม่หิวไม่ใช่อยากวะเนี่ยง่วงไม่ใช่อยากนอนวะเนี่ยเห็นไหมฮะหิวไม่ใช่อยากกินอะเนี่ยก็อยากไม่เหมือนชาวโลกเขาชาวโลกเนี่ยโอ้โหอยากแล้วจะเป็นจะตายนะเช่นหิวโมโหหิวโมโหหิวนี่เห็นช้างตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่ามดนะให้รู้ไว้กล่องข้าวน้อยข้าวแม่คือตรงนี้เองกล่องข้าวน้อยข้าวแม่โมโหหิวหิวคือความอยากความอยากใช่ไหมความอยากก็คืออะไรอ่ะก็คือหลงไงโลภอยากกินเยอะที่ไหนได้เอาเข้าจริงกินนิดเดียวเองโลภโกรธเป็นฟืนเป็นไฟนี่ฮะหลงโลภโกรธนี่ฮะตัวหลักพยายามลดเอาเองก็แล้วกันใครก็ตามหลงอะไรต่ออยู่ก็กลับลำซะโลภอะไรก็กลับลำซะโกรธโมโหฉุนเฉียวทุกมันตินี่ก็ลดละหยุดเลิกซะประมาณนั้นนะครับก็เป็นการปฏิบัติตนง่ายๆในชีวิตประจำวันก็สามารถที่จะทำกันได้ทุกคนนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นเพศผู้เพศเมียต่างวัยต่างขนาดก็ยอมได้ทั้งสิ้นเป็นหลักง่ายๆนะฮะเป็นธรรมดาธรรมชาติของการดำรงอยู่ดำเนินต่อไปประมาณนั้นครับนะเอาแล้วก็คงจะมาตะโกนแค่ข้าไม่รู้ดิถ้าครูบาบุญชุ่มอยู่ที่แถวนี้ก็รับรู้ทราบกันแล้วผมไม่ต้องการให้ท่านรับรองหรอกครับนะผมก็รู้ผมเองก็รู้ตัวเองรับทราบรับรองตัวเองน่าจะอะไรต่างๆนะเหล่านี้เป็นต้นนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมหนูไม่ครับท่านเอออย่างนั้นก็สายุนาราก็แล้วกันไปแล้วนะวันนี้หนึ่งนะวันนี้เป็นวันที่2ของการปฏิบัติการนะครับสลายเมฆหยุดฝนเรื่องที่สลายเมฆหยุดฝนก็สามารถที่จะเข้าไปดูย้อนหลังได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปฏิบัติการช่วง1มาเข้าคืนของวันที่1ได้ไหมฮะยังไม่ได้ปฏิบัติการวันแรกใช่ว่าวันแรกโอเควันแรกวันแรกเริ่มต้นคำว่าแรกมันถึงจะเป็น1กรกฎาคมแล้วก็ยุ่งอีกวันแรกที่เข้าพื้นที่วันแรกเข้าพื้นที่ก็คือคืนของวันนั้นใช่นั่น1 กว่าทีนะมี
13ชีวิตเนี่ยอยู่ในหน้าจอนะวันก่อนที่จะปิดจอครับตัวเลข13เป็นตัวเลข31หรือ13 13โอเค13 13โอเคครับก่อนที่จะปิดจอคืนนั้นครับก็แปลว่าเลข13เป็นเลขอาถรรพ์หรือเปล่าเลขปริศนาธรรมหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะว่ามันบุกตะลุยเหลือเกินทีนี้สำหรับท่านใดก็ตามที่ไปหาคลิปดูย้อนหลังนะดูไม่ได้ไม่ต้องตกใจครับอันเนื่องมาจากว่าทางทีมงานประชุมกันแล้วว่าคลิปที่ถ่ายสดไปนั้นเนี่ยต้องเก็บไว้ก่อนคือถ่ายเสร็จปุ๊บแล้วเก็บเลยเป็น private เลยยังไม่ออกยังไม่ออกครับยังไม่ออกสู่สาธารณชนออกไปแล้วแต่หมายถึงว่าออกณปัจจุบันนั้นอ๋อใครสามารถคือใครเกาะติดสถานการณ์อ่ะจะได้ดูไปพร้อมกันอ๋อดูทันทีเป็นเรียลไทม์เรียลไทม์แต่สำหรับใครก็ตามที่จะไปดูย้อนหลังคือจะไม่หาไม่เจอเหตุและเรื่องมาจากว่าไม่ต้องการให้มองว่าใช้โอกาสนี้เป็นการเกาะกระแสอ๋อเราไม่ใช่รายการเกาะกระแสนะไม่ใช่เราไม่โหนครับลุงเราไม่โหนกระแสครับเราจะมาทำหน้าที่ของเราเพียงแต่แค่เราเนี่ยต้องการให้พูดตรงๆเลยครับลุงในฐานะของคนทำงานต้องการตัวประกันครับคนรับรู้รับทราบรับรองก็ในเมื่อระบบไม่สามารถที่จะเราไปถึงระบบรองรับได้รองรับได้ผมก็ต้องเอาธรรมชาติที่ผมสามารถจับต้องได้ธรรมชาติจับต้องได้ก็คือคนสัตว์สิ่งของอเพราะฉะนั้นในคืน11หรือในครั้ง11ที่มีการไลฟ์สดขึ้นมาไม่ว่าจะกี่คนก็ตามแม้แต่1คนที่อยู่ในจอที่อยู่ในจอที่อยู่ในจอทางบ้านที่ดูอยู่และหรือสังเกตไหมครับผมจะถ่ายมักจะเห็นคนในพื้นที่ด้วยจะรู้จักไม่รู้จักไม่รู้แหละเอาเป็นว่าเรา2คนนะครับไตเติ้ลกับลุงหงอกไม่ได้อยู่กัน2คนจะมีผู้คนอื่นมาเดินมาหาเดินมาคุยเดินมาทำอะไรก็ตามเหตุการณ์จริงสถานการณ์จริงเวลาจริงอย่างไรก็ตามเขาจะถามเราแน่ว่าเรามาทำอะไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นบุคคลไม่ได้ถือว่าเป็นพยานประจักษ์พยานนะลุงก็ไม่นัดหมายไม่นัดหมายคือมันไม่ได้โมเมเนี่ยแดดออกก็ไม่ได้โมเมแล้วก็ไม่ต้องเชื่อแล้วหรือไม่เชื่อตั้งข้อสังเกตครับจับผิดไปเลยเอาอย่างนั้นดีกว่าทีนี้เด็กหรือหมูป่ายังออกมาไม่หมดเราก็ยังคงที่จะยืนยันปฏิบัติการเพราะตอนนี้มีการถามเข้ามาว่าศูนย์วิจัยจะเปิดเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีกำหนดเปิดใช่นะครับตอนนี้ไม่ได้หนีไปจากแกนของศูนย์วิจัยเพราะว่านี่เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ไม่ได้หนีเรื่องสุขภาพเพราะชีวิตก็คือสุขภาพถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมทำพร้อมกันลุงเวลาเดียวกันใช่ครับเราคือหนึ่งในปฏิบัติการที่เป็นภารกิจเดียวกันกับทั่วโลกกำลังมุ่งมาถูก 2,000 กว่าล้านคนก็แล้วกันครับนะฮะเราก็มาถึงจุดนะฮะจุดล่าสุดก็คือเนี่ยฮะเส้นทางของจิตศาสตร์เนี่ยครูบาบุญชุ่มเนี่ยใช่ที่ว่าเรื่องของศักยะทางภายในทางจิตท่านมีประวัติที่ยาวนานแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่ยอมรับถึง4ประเทศนะลุงนะฮะในภูฐานลาวพม่าไทยนะครับแล้วก็มีสิ่งปลูกสร้างเท่าที่เห็นที่พามานี่ก็เจริญหูเจริญตานะครับแล้วก็เป็นสัดส่วนนะส่วนที่มีเนี่ยก็ร่มรื่นนะครับคุณลุงแล้วจุดสุดท้ายที่เรามาเจออยู่ตรงนี้ที่พามาเนี่ยก็คือศาลากลางน้ำนะครับซึ่งสามารถหาดูหาชมได้ในสื่อออนไลน์ทั่วไปว่ามันตรงกันไหมใช่ครับใช่ครับโอเคว่าแล้วเห็นไหมใช่ได้ยินไหมพี่ใช่ครับโอเคสาธุอามินอาเมนและโอมจบ thank you very big ครับผม